ถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยเหรอวะเนี่ยลิศคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงทำแบบนี้วะโหซวยยกทีมแน่ทีเนี้ยโอ๊ยแกว่าลิศมันทำจริงเหรอวะไม่แน่ใจอ่ะครั้งที่แล้วอลิศไปขายคุณไตภพแต่ก็ขายไม่ได้ไงมันก็มีความเป็นไปได้นะเว้ยก็ใช่น่ะสิก็ที่อลิศทำยอดได้สูงๆก็เพราะว่ามันใช้วิธีนี้แหละติดสินบนชัวอ่ะยกตัวอย่างตอนมันอยู่ทีมพี่ดวงเดือนมันยังแย่งลูกค้าพี่ดวงเดือนเลยคนดีๆที่ไหนเขาทำกันอ่ะดูอย่างแกดิทำงานมาตั้งกี่ปีเคยทำยอดได้เท่ามันปะถ้ามันไม่โกงก็ติดสินบนชัว นี่เห็ดผีจับปากมาพูดหรือไงยะหล่อนมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าลิศมันทำอ่ะปากกาคากระเช้าขนาดนั้นยังจะต้องหาหลักฐานอะไรอีกล่ะคะคุณแบมบี้แล้วหล่อนอยู่บ้านมันเหรอหล่อนอยู่ใต้กระโปรงมันเหรอถึงรู้ว่ามันทำอ่ะแล้วหล่อนอยู่ใต้กระโปรงมันหรือไงถึงรู้ว่ามันไม่ทำเออฉันอยู่ใต้กระโปรงมันตอแหลไปหาตำรวจด้วยกันเลยปะล่ะไปสิแต่พี่ว่าไม่ใช่อลิศไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกยังไม่รู้ความจริงอ่ะอย่าเพิ่งพูดไปเรื่อยดีกว่าไอ้ข้อมูลถึกแล้วจะบอกอะไรให้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณนฤทธิ์เขาทุ่มเททำงานหนักมาโดยตลอดเขาไม่มีทางที่จะมาใช้วิธีสกปรกสกปรกแบบนี้หรอกครับเฮ้อถ้าอลิศไม่ทำแล้วใครทำฮะงั้นไปบอกตำรวจด้วยกันเลยไหมล่ะว่าอลิศไม่ได้ทำทำไม่ทำเนี่ยสุดท้ายมันเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าล่ะครับถ้าอยากรู้มากเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าตัวเองเลยไหมไปไหมยานเตะจังไดปกป้องกันเข้าไปเหินนะแล้วถ้าอลิศทำจริงหน้าแหกกันไปทั้งไม่รู้ด้วย